ถล่มพ่องน้ำท่วมพ่องเกิดตลอดเวลาศรัทธาบ่ให้มีเหือจมหนีอพยพจากบ้านเกิดเมืองนอนบ่ได้อยู่บ่ได้กินอยู่บ่ม่วนบ่งานแล้วบ่ประเทศชาติมีปัญหาประเทศชาติเดือดร้อนอยู่ในประเทศตัวเก่าบ่ได้นะไปไต่เอาดับหน้านั่งเหือไปเพื่อจะไปแห่งประเทศนึงไปบ่ถึงสกัมจุดหมายไปทางบ่ถึงเหือก็ล่มกลางคานก็มีแบบนี้ศรัทธาอันนี้ต่างประเทศเปิ้นโอ้พายุก็ถล่มนะพายุทอร์นาโดอาตีขึ้นชื่อเสียงเรียงไกรแต่ในขณะเดียวกันศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหลายพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติต่างๆแต่ในประเทศไทยเฮานี้ยังอยู่กันแบบนะสบายพอสมควรเลยทีเดียวด้วยบุญบารมีด้วยเขตพระรัตนตรัยที่ฝังลึกอยู่ในพระอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นหลายคนโทรถามมาท่านอาจารย์เป็นจะได้พ่องที่ประเทศไทยเฮานี้ก็บอกหมดต้องเป็นห่วงขอคืออยู่ด้วยศีลด้วยธรรมเมื่อคนเฮาอยู่ด้วยศีลอยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยบุญกุศลศรัทธาสาธุชนจะได้หวั่นไหวแล้วทำหน้าที่ของตัวเก่าเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติคือดีที่สุดต่ออันแล้วประเทศชาติจะจับตัวของมันเองถ้าทุกคนอยู่ในศีลในธรรมถ้าทุกคนอยู่ในคุณธรรมความดีทำหน้าที่ของพลเมืองของประเทศไทยคือดีที่สุดรักษาสถาบันนำประเทศชาติไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความจำเป็นต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังสถาบันไทยประเทศไทยเรามี3สถาบันนี้ช่วยกันรักษาช่วยกันปกปักรักษาไว้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนแต่ละที่แต่ละแห่งก็ขอฮื้อทำความดีรักษาศีลรักษาธรรมโลกนี้ถ้าขาดซึ่งคุณธรรมถ้าขาดเรื่องศีลธรรมแล้วศรัทธาสาธุชนเอาเตอะต่างประเทศเดือดร้อนเพราะว่าไม่ได้สัมผัสพระรัตนตรัยพระพุทธศาสนาบ่มีในประเทศของเพิ่นแม้จะเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนก็ตามแม้จะได้เป็นสักวยเศรษฐีปานใดก็ตามศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นภายในวิถีชีวิตภายในห่วงหัวใจบางครั้งมีปัญหาเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆก็บ่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เพราะบ่เข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเก่าเพราะชีวิตจริงๆของชีวิตของตัวเก่านั้นย่อมนะมีปัญหาทุกคนและก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตนั่นคือความบ่เที่ยงความบ่แน่นอนต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเฮานี้ยิ่งไปใหญ่เลยศรัทธาร่างกายของชีวิตทุกคนเนี่ยแม้กระทั่งสาธุชนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามฟังรายการก็ร่างกายเฮาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วบ่มั่นคงบ่อยู่กับที่นะเคลื่อนไปตลอดเวลานำไปสู่ความแก่ชรานำไปสู่ความหมดไปถึงวันบอกว่าเวลาบอกว่าร่างกายฉะนั้นถ้าเฮาเข้าใจยิ่งเข้าใจนักเท่าใดความสุขจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนักเท่าอันเพราะว่าเฮาจะฮู้จักการที่เฮายกของนักจะได้ปล่อยลงไปอย่างคนเฮาเนี่ยโยกของนักความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นแต่เมื่อฮู้วิธีปล่อยลงไปความเบากว่าตัวมาทันทีนี่เหมือนการชีวิตของคนเฮาถึงวันนี้พอได้แบกของนักยกของนักนะจะแบกไว้คนเดียวยกไว้คนเดียวถึงประเทศชาติบางทีเฮาก็มากึดมาพิจารณาวันนั้นโยมโทรมาถามว่าโอ้บอกว่าอย่าไปทุกข์ใจศรัทธานะทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมของคนเฮานี่แหละมันเป็นไปตามกรรมแท้ๆประเทศชาติเพิ่นก็มีกรรมของเพิ่นเฮาอยู่ในประเทศไทยก็มีกรรมต่างประเทศก็มีกรรมกรรมร่วมกันเพิ่นว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์ห่อว่าต่างประเทศประเทศใกล้บ้านเนี่ยพม่านี่เป็นต้นถึงวันนี้ยังมาอยู่บ่สุขสบายเตื้อสถานะหันใจต้องหนีอพยพออกนอกประเทศหลายพันคนที่2 3วันที่ผ่านมานาละวันชายแดนแม่ฮ่องชายแดนแม่ฮ่องสอนนี่โอ้หน้าหันใจแล้วประเทศไทยเฮานี่ยังบ่เคยอพยพออกไปหนีไปที่ไหนคําเตื้อในสถานตั้งแต่เกิดมานี่นะตั้งแต่เกิดมานี่นะตั้งแต่ที่ฮู้เรื่องว่าประเทศไทยนี่ประเทศไทยบ่เคยอพยพหนีออกนอกประเทศกำเทือว่ามีปัญหาจนถึงต้อง
นี่ประชาชนต้องอกพยพไปต่างประเทศเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนบ่มีศรัทธาเนี่ยพระรัตนตรัยเนี่ยพระพุทธศาสนาเป็นด่านสุดท้ายศรัทธาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพพานนั้นบอกคือแก่นะพุทธบริษัททั้งหลายว่าพระพุทธศาสนานี้จะมีในทุกยุคทุกสมัยจะต้องมีพระมหากษัตริย์ศาสนุปธรรมภกยอยกพระพุทธศาสนาทุกยุคทุกสมัยมาพิจารณาแล้วในปัจจุบันนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ทั่วโลกที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ดูแลพระพุทธศาสนาคงเหลือแต่ประเทศไทยเท่านั้นแห่งประเทศหนึ่งเป็นประเทศที่น้อยเกินไปก็ยังดีนะแม้น้อยก็ยังมีพระพุทธศาสนานั่นคือประเทศภูฏานนะมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนกันแม้ประเทศไทยเฮานั้นบ่ได้มีกฎหมายมารองรับบ่ได้มีรัฐธรรมนูญมาเขียนรองรับไว้ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่ด้วยจิตใจสำนึกคนที่นับถือพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นเครื่องอยู่เป็นแนวทางการเดินทางของชีวิตเพราะฉะนั้นแม้จะเขียนก็ดีบ่เขียนก็ดีก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาสาธุชนนะจะรักษานะพระพุทธศาสนาปกป้องและรักษาและปฏิบัติตามแนวทางพระรัตนตรัยพระพุทธศาสนาเต้าใดเต้าอันถ้าคณะศรัทธาสาธุชนต่างหลักช่วยกันปฏิบัติธรรมช่วยกันรักษาศีลช่วยกันปกปักรักษานะศาสนสถานก็ดีนะบริเวณวัดวาอารามก็ดีพระรัตนตรัยก็ดีศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังศาสนาพุทธย่อมอยู่นะยืนยาวไปตั้งหน้าเป็นแน่แท้สัตยาโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านผู้ชมทุกคนก็อย่าได้ทุกข์ใจอย่าได้ลำบากใจช่วยกันนะรักษาศีลรักษาธรรมช่วยกันพัฒนาคุณภาพจิตใจของตัวเราทุกคนถ้ามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจมีคุณธรรมแล้วศรัทธาสาธุชนประเทศชาติย่อมอยู่เป็นสุขศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถึงวันนี้ที่เป็นห่วงมากที่สุดคือเยาวชนละอ่อนที่เกิดขึ้นมาแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนแต่ละปีถึงวันนี้บ่ได้รับการอบรมจากคุณธรรมและศีลธรรมเท่าที่ควรเพราะวิชาพระพุทธศาสนานั้นบ่ได้อยู่ในภาคบังคับของการแผ่นการสื่อสารไทยเสร็จแล้วจะหันได้ชัดว่าความประพฤติต่างๆในปัจจุบันนี้ของเยาวชนต่างๆที่แสดงออกมาน่าเป็นห่วงเท่าใดน่าเป็นห่วงขนาดไหนสัทธาลองคิดพอเพราะฉะนั้นจะได้ก็ตามคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ขอหื้นนำลูกเต้าหลานเลนเนี่ยเข้าวัดเข้าวานำตุกนำลูกเต้าหลานเลนประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกเต้าถ้าพ่อแม่เป็นตัวอย่างให้แก่ลูกเต้าแล้วลูกเต้าย่อมหารเป็นเบื้องต้นในชีวิตประจำวันพออยู่กับพ่อกับแม่ภายในครอบครัวก่อนที่จะออกจากบ้านไปโรงเรียนฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอยากจะฝากไว้เพื่อญาติโยมศรัทธานำไปพิจารณาเนอะไปเป็นญาติกาพี่น้องไปเป็นพ่อเป็นแม่พ่อวีแม่วีถ้าลูกเต้าเกิดมาก็นำปลาลูกเต้านะไปวัดไปวานำปลาลูกเต้าไหว้พระนะไหว้พระสวดมนต์อันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายจนวันนี้น่าเป็นห่วงมหาศาลนะด้วยข่าวคราวที่เกิดขึ้นพ่องด้วยภัยต่างๆที่เกิดขึ้นพ่องด้วยข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นบางครั้งมาพิจารณาว่ามาจากสาเหตุเยาวชนต่างๆในบางครั้งเกิดขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมไปความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ความเคารพผู้มีพระคุณความเคารพในพระรัตนตรัยทรงคุณค่าแก่ทุกชีวิตที่ได้ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของแต่ละคนแต่ละท่านศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายฉะนั้นแล้วประเทศชาติจะอยู่รอดปลอดภัยนอกจากมีศีลธรรมมีคุณธรรมรักษาน่าจะเลือกภัยมาเป็นผู้นำครอบครัวน
น่ะจะเลือกไผมาเป็นผู้นำหมู่บ้านจะเลือกไผมาเป็นผู้นำในสังคมใดสังคมหนึ่งต้องพิจารณาก่อนว่าผู้นำคนนั้นเพื่อนมีศีลมีธรรมปานใดเท่าใดผู้นำคนนั้นเพื่อนมีความรับผิดชอบต่อเก่าและผู้อื่นเท่าใดนะและก็มีคุณธรรมขนาดไหนที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายเฮ้ยนะเป็นห่วงศรัทธาสาธุชนทุกๆคนที่โทรถามมาบอกว่าบ่เป็นยังเอาก็อยู่แบบนี้แหละไปธรรมชาติต่อไปนี่คนมีบุญต้องอนะจะเหลือล้นลงเหลืออยู่ในชีวิตในโลกนี้ทุกวันนี้ลองพอเข้าไปเถอะภัยต่างๆเกิดขึ้นสารพัดอย่างนะภัยอันยังสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นถึงวันนี้แต่ประเทศไทยเฮานี้อยู่รอดปลอดภัยยังอยู่มีปัญหาอย่างเท่าใดที่จะต้องอพยพหนีจากบ้านเกิดเมืองนอนนะลบๆซ่อนๆต้องไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไปก็ยังบ่มีเถื่อแต่ต่างประเทศแล้วหลายปันหลายหมื่นหลายแสนที่ต้องหนีอพยพจากบ้านเกิดเมืองนอนล้วนแต่เป็นกรรมทั้งนั้นศรัทธากรรมมุนามวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเมื่อสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมนุษย์คนเฮาทุกคนจะเป็นสัตว์โลกที่ประเสริฐนะที่มาเป็นมนุษย์แต่คนบัดนี้ยังบ่ประเสริฐเท่ามนุษย์เด้อขึ้นชื่อว่ามนุษย์นั้นมีคุณธรรมมีศีลธรรมนี่ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แต่ถ้าว่าคนเหล่านั้นขาดศีลธรรมขาดคุณธรรมเพิ่นบ่ฮ้องว่าเป็นมนุษย์เด้อเป็นคนธรรมดาธรรมดาในโลกนี้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในโลกนี้ที่ประเสริฐเลิศล้ำญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังสัตว์ประเสริฐนะประเสริฐกว่าคนอื่นประเสริฐกว่าสัตว์ชนิดอื่นโลกนี้นับจํานวนบ่ได้จะมาเรียงรายชื่อสัตว์ต่างๆในโลกนี้ยากเหลือเกินศรัทธายากแก่การที่จะอธิบายและเขียนลงไปได้ว่ามีกี่ชนิดมันนักจนเขียนบัดมดบัดเสียงศรัทธาแต่ใดๆก็ตามสัตว์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้จะสู้มนุษย์บ่ได้เพราะหยังเพราะสัตว์ต่างๆถึงวันนี้สูญพานไปเตื้อน้อยเตื้อน้อยมาจากฝีมือของมนุษย์มนุษย์นี่มีความฉลาดมีความสามารถสูงขึ้นจนถึงสัตว์อื่นนั้นต้องล่มหายตายจากไปเกือบจะสูญพันธุ์แล้วบางชนิดในโลกนี้ก็มาจากฝีมือของมนุษย์สาธุชนทำผู้ฟังลองคิดเถอะนะมนุษย์เนี่ยมีความฉลาดแต่ฉลาดด้วยคุณธรรมก็มีฉลาดด้วยบ่มีคุณธรรมก็มีเป็นว่าฉลาดตามโลกียวิสัยกับฉลาดต่างลุกกับโลกุตรธรรมสองอย่างนี้ฉลาดต่างกันแต่ถ้าฉลาดต่างโลกิยวิสัยแล้วโลกมันก็สั่นคลอนวุ่นวายสัตว์โลกต่างๆก็เดือดร้อนก็ค่อยสูญพันธุ์ไปเอาง่ายๆสัตว์บางชนิดที่เคยหันเคยหู้เคยหันถึงวันนี้ได้หายสาบสูญไปแล้วผมว่าที่ในแม่น้ำผมว่าที่บนบกผมว่าที่ต้นไม้บางชนิดก็เหลือน้อยลงไปบางชนิดเหลือกับชื่อเอาไว้ฮึพอเพื่อศึกษาเต้าอันเพราะมาจากฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้นที่บ่มีคุณธรรมแต่ที่บ่มีศีลธรรมที่บ่มีเมตตาธรรมต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งกันและกันนั่นแหละศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเพราะฉะนั้นมนุษย์นี่เนี่ยมีความจำเป็นต่อโลกอย่างยิ่งมนุษย์ถ้ามีคุณธรรมถ้ามีศีลธรรมแล้วศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังโลกก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาสอนแล้วสอนเล่าบอกแล้วบอกเล่าพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ออกมาเทศนาธรรมผมว่าจะเป็นในหนังสือผมว่าจะเป็นตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ตั้ง YouTube ห้องนะเดี๋ยวนี้เครื่องมืออำนวยความสะดวกเหนือโลกโซเชียลกำลังพัฒนาขึ้นอย่างบยุดยั้งเอามีโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมะได้หลายช่องทางญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายช่องทางที่ศรัทธาจะศึกษาเรียนรู้ฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลุกลามอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาจะได้กับชีวิตมันน้อยลงไปถึงวันหมดไปถึงวันพร้อมกลับคืนมาบ่ได้จ
จะซื้อด้วยเงินหลายหมื่นล้านแสนล้านซื้อกลับมาบ่ได้เวลาที่หมดไปอย่างตะวาเป็นต้นว่าสามารถที่จะฮ้องกลับขึ้นมาได้ว่าสามารถที่จะฮ้องกลับขึ้นมาได้เวลาที่หมดไปแล้วศรัทธาแต่เวลาที่เหลือปัจจุบันเนี่ยอย่างวันนี้เป็นต้นมาเฮาจะทําอันหยังเฮาจะไปที่ไหนตั้งใดเฮาจะลงมือแย่หยังเนี่ยอันนี้ปัจจุบันนะขณะวันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้นี่เอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งเอาปัจจุบันนี้เป็นเครื่องอยู่แล้วเอาที่อยู่ของใจมีหรืออย่างแบบนี้เป็นต้นศรัทธาแล้ววันพุธยังมาบ่ถึงเตื้อเมื่อวันพุธมาบ่ถึงเตื้อกูยังก็บ่แน่อันนี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นอนิจจังแท้ๆเนี่ยแม้จะมาบ่ถึงเตื้อยังบ่แน่นอนแต่เวลามันหมดไปแล้วอย่างตะวาเป็นต้นเมื่อหมดไปอย่างตะวานี่ห้องปิ๊กมาบ่ใช่ได้ศรัทธาเดี๋ยวปิ้งมาอย่างวันนี้กับบ่ได้จะเรียกร้องปันได้กระตึงบ่ได้เพราะว่ามันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยเวลาผ่านไปอายุเหมือนกันศรัทธาได้อายุเท่าใดถึงวันนี้บางคนก็10ปี20ปี30ปี40ปีอายุก็หมดไปหมดไปศรัทธาเวลาที่หมดไปเหล่านั้นบางทีมาพิจารณาน่าเสียดายน่าหมดไปน่าเสียดายแต่ว่าจะเสียดายปันได้ก็ตามเราก็บ่สามารถที่จะดึงเวลาเหล่านั้นพลิกมาอย่างเก่าได้เพราะฉะนั้นเหลือเวลาปัจจุบันนี้เท่านั้นแล้วอายุเท่าใดนี่คำนวณเอาเถอะว่าเวลาของเฮานั้นเหลือแห่งกี่วันกี่เดือนกี่ปีในอนาคตที่ลงเหลือที่เฮาจะได้ใช้แต่บัดนี้น้อจะได้ใช้กี่วันกี่เดือนกี่ปีเนี่ยสาธุชนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายต้องมาพิจารณาแล้วว่าจะเอาวางแผนวิถีชีวิตจะได้ท่องในชีวิตก่อนหน้านี้ที่เฮาลูกที่ไหนมาเกิดเฮาอยู่ที่ไหนมาเกิดมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ยังบ่ฮู้เลยว่าลูกที่ไหนมาแล้วชีวิตหลังความตายจากนี้ไปถ้าจากโลกนี้ไปน่าจะไปที่ไหนภายกำหนดกฎเกณฑ์ได้แน่นอนหรือยังว่าถ้าจากโลกนี้ไปแล้วเฮาจะไปเกิดที่ไหนจะไปแน่นอนชัดเจนเท่าใดเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาหลักธรรมในพระรัตนตรัยบอกไว้อย่างชัดเจนถ้าทำดีก็ไปในเส้นทางที่ดีถ้าทำสิ่งที่บ่ดีก็ไปเส้นทางที่บ่ถูกต้องบ่ดีคืออบายภูมิเป็นต้นถ้าไปที่ดีก็ไปสุคติภูมิเนี่ยสาธุชนทำผู้ฟังสาธุชนที่ติดตามฟังรายการธรรมะบอกว่าภาคเช้าภาคค่ำทุกคนที่ถือพระพุทธศาสนาขอให้ถือด้วยจิตศรัทธาอย่างเที่ยงแท้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเอ่ยเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้ร่างกายชีวิตของคนเฮาเหมือนกันอยู่มาถึง100ปีศรัทธาถึงวันนี้ได้กี่ปีแล้วลองคำนวณพอจะเหลือสักกี่เดือนถึงวันนี้หมอเพิ่นกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาแล้วว่าอายุเฉลี่ยของมนุษย์คนเฮาตอนนี้เหลือแค่75ปีเท่านั้นทุกกับพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้สมัยพระพุทธองค์ยังมีพระชนมชีพยังตนยังองค์อยู่พระองค์บอกว่าศาสนาของพระองค์นั้นจะต้านไว้ 5,000 พระวัสสาหรือ 5,000 ปีแต่เมื่อหมดไป100ปีอายุของมนุษย์คนเฮาก็จะเหลือหมดลงไป1ปีนี่อายุของคนเฮาเฉลี่ยแล้ว100ปีนะ100ปีเนี่ยถ้าศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วางไว้ในโลกนี้ 5,000 ปีตอนนี้หมดไป 2,500 ปีแล้วศรัทธาขึ้นพอแล้ว25ปีเพราะฉะนั้นอายุคนเฮา100ปีเนี่ยตัดออกไป25ปีเหลือ75ปีตรงแป๊ะกับหมอที่คำนวณออกมาปัจจุบันนี้ว่าอายุขัยของมนุษย์มาปัจจุบันนี้เฉลี่ยแล้วทั่วโลกเนี่ย75ปีพระพุทธเจ้า 2,000 กว่าปีก่อนเปิ้นตรัสไว้บ่มีผิดเลยศรัทธาชัดเจนแน่นอนนะชัดยิ่งกว่าชัดแท้ว่าศาสนาของพระองค์เนี่ยถ้าหมดไป100ปีอายุมนุษย์ของคนในโลกนี้ก็จะลดลงไป1ปีถ้าหมดไป200ปีอายุของมนุษย์คนเฮาในโลกนี้จะลงไป2ปีทีละ100ปีเนี่ยถ้าพศของเฮาได้100ปีหมดไป100ปีอายุของคนเฮาก็เหลือลงไปหมดไป1ปี1ปี1ปีณตอนนี้
2,500 ขึ้นพอเนาะ5,000เนี่ย2,566แล้วเมื่อ2,500อันนี้หมดไป25 ปีหมอกับคำนวณออกมาชัดเจนสถานเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ได้ตรัสไว้บ่มีพิษตรัสไว้บ่มีเพี้ยนสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นแล้วเวลาเหลือ75 ปีเนี่ยตอนนี้อายุสถาเท่าใดต้องคำนวณพอแล้วภายพ่องจะอยู่เกินสัก75 ปีอยู่ด้วยบุญกุศลที่ค้ำจุงเอาไว้บุญที่เคยสั่งสมไว้จะเลยออกไปสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังเวลาเหลือน้อยนะสถาฉะนั้นจะยมสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่มีสติและลึกขึ้นได้ว่าชีวิตนี้มีกล้าเพียงใดมีกล้าต้องได้เมื่อเฮาระลึกขึ้นมาได้ว่าชีวิตของคนเฮานี้ชีวิตของตัวเก่านี้มีกล้าต้องได้มีกล้าเพียงใดแล้วจะทําจะได้ดีกับชีวิตนี้เอาเถอะใครบ่เคยวางแผนชีวิตไว้วางแผนไว้ได้แล้วว่าปีหน้าปีหน้าปีนี้วันพุธวันฮืออย่างนี้อย่างใดกับชีวิตของตัวเก่าที่ได้เกิดมาแถมบ่พอมาเจอพระพุทธศาสนามาเจอพระรัตนตรัยญาติโยมศรัทธามีกล้ายิ่งขึ้นไปหลายเท่าเป็นจะได้ถึงอู้ว่ามีกล้าขึ้นไปหลายเท่าเพราะว่าหลักธรรมในพระศาสนาในพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยหายากศรัทธาบ่มีในศาสนาอื่นแม้ศาสนาอื่นจะมาขโมยคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเทศไปสอนจะได้กับยิ่งดีเพราะว่าเมื่อคนปฏิบัติแล้วจะมีความสุขจะบ่มีความทุกข์จะมีเมตตาจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเพราะว่าสังคมตรงวันนี้วุ่นวายซับสนถ้าศรัทธาจะหาได้ชัดจากข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นตรงวันนี้น่าเป็นห่วงแม้ต่างประเทศในปัจจุบันขณะนี้ก็เหมือนกันภัยต่างๆเกิดขึ้นอินเดียเนี่ยเมื่อกี้วันเนี่ยสถาอินเดียเนี่ยน้ำท่วมพายุทอร์นาโดฝนยังฝนเกิดขึ้นประเทศสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันหลายประเทศถ้าฟังแล้วและสงครามก็ยังมายุติเถื่อต่างประเทศลบตาฆ่าฟันกันพอแนวเนียวโน้มที่จะเกิดขึ้นเห็นหลายคู่กรณีระหว่างประเทศกับประเทศกำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นยิ่งใหญ่อันอย่างที่จะตัวมาความเสียหายความนะสะเทือนความเป็นอยู่ของมนุษยชาติจะสะเทือนขนาดไหนเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังลองพูดเอาเถอะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในประเทศไทยเกิดในบุญพื้นแผ่นดินไทยดีใจขนาดไหนศรัทธานะม่วนใจขนาดไหนโชคดีขนาดไหนที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยยังบ่เดือดร้อนเถึงวันนี้บางคนนึกว่าตุ๊กท่านอาจารย์วันนั้นมีทุกข์ลําบากนะเป็นหนี้เป็นศีลเออโยมบอกเป็นหนี้เป็นศีลลําบากจะได้ก็ตามโยมเอ้ยต่างประเทศเพิ่นตุ๊กเหลือเฮามันตุ๊กจะได้ท่านอาจารย์ตุ๊กบ่มีที่นอนตุ๊กบ่มีที่อยู่ตุ๊กบ่มีกินตุ๊กบ่มีใจตุ๊กต้องเร่ร่อนซุกซ่อนไปกุฏิตุ๊กต้องลบลูกปืนตุ๊กต้องขุดหูอยู่ในดินนี่ศรัทธาลองขึ้นพอทุกสภาพบ้านเฮาเมืองเฮาบ่ถึงก็ต้องขุดหูอยู่ในดินน่ะเพียงแต่เป็นหนี้เฮาก็ต้องศึกษาเป็นหนี้มาจากสาเหตุอันใดความเพียงพอเศรษฐกิจพอเพียงเฮาเอามาใจก่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มอบน่ะทฤษฎีปรัชญาในการดำเนินชีวิตของคนบนพื้นแผ่นดินไทยนี้ถ้าภายเข้าใจพระองค์ถ้าภายเข้าใจนะปรัชญาของพระองค์ประชาพระสงฆ์นิกรชาวไทยถึงวันนี้จะมีความสุขนักขึ้นหลายเท่านักสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังลองคิดหื้อดีๆเถอะญาติโยมสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าภายเข้าใจหลักธรรมนี้เพราะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่9นั้นพระองค์ท่านมีทศพิราชธรรมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นพุทธมัคคะนะโดยกำเนิดโดยเชื้อชาติโดยบุญกุศลที่สั่งสมมาไว้หลายภพหลายชาติจนได้มาเป็นพระมหากษัตริย์
แล้วมีคุณธรรมนะมีทศพิตรจะทำแล้วมีพญาปัญญาเฉลียวฉลาดปราบเปรื่องเป็นห่วงพระสงฆ์ในกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งเลยคิดค้นพืชขึ้นว่าเมื่อก่อนอภัยเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นนะปรัชญาตีหาได้ยากคนอื่นจะเข้าใจถ้าภายเข้าใจแล้วทุกคนจะมีความสุขในชีวิตประเทศไทยนี่แหละแค่มีความพอตะออนนะศรัทธาถ้าศรัทธามีความพอตะออนนะนี่จะก็ค่อยลดลงไปลดลงไปเมื่อมาจำเป็นเนี่ยจะมาใจของชีวิตมีอยู่รอดได้ไปวันวันหนึ่งศรัทธานี่ของศรัทธานี่จะก็ค่อยลดลงลดลงไปอูศรัทธาวันนั้นเขาโทรมาว่าตุ๊กพอมีหนี้นี่บางทีมีหนี้พอมีความจำเป็นก็มีความตุ๊กจากกันมีหนี้แต่บอกว่าถ้าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปใช้แนวทฤษฎีปรัชญาของพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้ศรัทธาจะเข้าใจอย่างชัดเจนนะถึงวันนี้เฮาตุ๊กบ่ได้เอาหลักธรรมไปใช้น่าเสียดายชีวิตหมดไปถึงวันสาธุชนทั้งผู้ฟังต่างด้วยความเป็นห่วงแต่แท้ถ้าผ่านนำมาใช้ความสุขจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ต้องไปซ่องหาที่ไหนความสุขจะเกิดขึ้นภายในห่วงหัวใจของญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังพุทธบริษัทต่างๆมาจากหลักธรรมในพระรัตนตรัยญาติโยมศรัทธาสาธุชนถ้าเข้าใจเพราะว่าถ้าเข้าใจคำว่าโลกนี้ที่เฮาได้เกิดมานี่เป็นบุญอย่างยิ่งแล้วร่างกายเฮาก็เป็นเรือนร่างที่ได้ใจมาชั่วคราวเหมือนกับบ้านเข้าไปอาศัยเมื่อเก่าผู้พังแล้วเฮาก็ต้องโยนทิ้งไปนะโยนทิ้งไปต้องหานะต้องหายังหาที่อยู่ใหม่แถมแล้วชีวิตหลังความตายนี่ต้องไปเกิดที่ใหม่ต้องไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยสถานแล้วทรัพย์สมบัติในโลกนี้ที่เฮาพยายามเป็นหนี้ถึงวันเนี้ยที่เฮาพยายามจะเป็นหนี้เพื่อจะต้องการได้นักขึ้นเหลือเก่าก็ดีหรือจะสนองความต้องการในปัจจุบันคณะก็ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เฮาเอาไปบ่ได้เมื่อยอมรับความเป็นจริงแบบนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังลองคิดเอาเถอะถึงปานนั้นถ้าเฮาเข้าใจหลักธรรมเศรษฐกิจพอเพียงเอามาใช้ศรัทธาจะอยู่ด้วยความเป็นสุขสาธุชนทุกท่านความสุขจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันอยู่ไปทำหน้าที่ไปเต้าที่ทำได้เต้าที่มีกำลังวังชาที่ทำได้อยู่ในขณะนี้ตอนนี้บ่าแหงมีเต้าใดทำไปเต้าที่ทำได้นะอยู่ไปเต้าที่บุญวาสนาปารมีสั่งสมมายักรับลงมาสถาสาธุชนทำผู้ฟังมีความสุขเกิดขึ้นแน่นอนเลยทีเดียวไล่คนตีโทษเข้ามาถามเนี่ยเก้ากับผมอัตมาภาพนี่เป็นห่วงอย่างยิ่งว่ากลัวจะเครียดบางทีเกิดโรคเครียดขึ้นมาปัญญาแบบเพียงพอสามารถทำลายตัวเก่าได้มีหลายคนแล้วไปทำลายตัวเก่าทำอัตตวินิบัติหมอช่วยไว้ได้ตันนะฟื้นขึ้นมานะมาหู้มาทีหลังว่าโอ้เนี่ยทำตัวเก่าไปด้วยความคิดชั่วแรกด้วยความเครียดและโรคซึมเศร้าถึงวันนี้เกิดขึ้นนะบางคนโทรมาท่านอาจารย์ผมไปหาหมอวันนั้นหมอบอกว่าผมนี่เป็นโรคซึมเศร้าเพิ่นบอกแบบนี้ก็เลยบอกว่าเออเจริญพรเนอคุณโยมนะโรคซึมเศร้านี่เราจะไปคึดนักใจเย็นๆโรคนี้เป็นโรคที่เกิดมาแล้วเป็นผู้ที่โชคดีโยมนี่โชคดีจะได้ท่านอาจารย์ก็โชคดีที่โยมยังมีชีวิตอยู่โชคดีที่โยมยังมีลมหายใจและลมหายใจมีก้าของตัวเก่าปั่นได้เฮามีโอกาสทำความดีอยู่ตลอดเวลาอย่าน้อยที่สุดเฮามีโอกาสนั่งพอลมหายใจวิธีการนั่งพอลมหายใจเต้าอั้นจิตมันจะผ่องใสเพราะจิตบ่คือดีบ่คือชั่วจิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเพียงแต่เกินนาทีเต้าอั้นนะบุญก็ย่อมเกิดขึ้นครับโยมนะแล้วประสาอันอย่างโยมจะไปทำไรตัวเก่านี่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังไล่พื้นที่ที่โทรมาอูจาก็ด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อสาธุชนทั้งผู้ฟังต่อพุทธบริษัทผู้พื้นที่ต
ที่เกิดมาในโลกนี้ยิ่งเกิดมาอย่างที่บอกไปว่าปูนปืนแผ่นดินไทยนั้นเป็นแผ่นดินพระพุทธศาสนาแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุขยังปลูกต้นไม้ต้นตอกวันนั้นโยมคนหนึ่งจากภาคตะวันออกโทรมาต้นนาอันทุเรียนเนี่ยล้มไปไล่ต้นเป็นบอกผมว่าโยมอย่าไปตุกใจเรื่องทุเรียนล้มไปไล่ต้นนั้นนะขอชีวิตเฮายังบ่ล้มก็เอาละนะโยมสร้างมาได้กี่ปีนะมันเป็นธรรมดามันบ่เตี้ยงของคนอื่นยังบ่ล้มของคนอื่นเพิ่นบ่ล้มบ่เป็นหยังของเฮามาล้มก็บ่ใช่เป็นหยังต้นอื่นยังมีอยู่แค่ทุเรียน10กว่าต้นโยมจะเครียดจนถึงต้องไปหาหมอนะต้องเอายามากินนี่เป็นปัญญาที่เกิดมาแล้วเนี่ยน่าหันใจขนาดไหนถ้าคนเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยโยมจะเข้าใจว่ามันล้มไปต้นอื่นก็ยังมีคนอื่นเพิ่นบ่ล้มก็เป็นบุญของเพิ่นดินของเพิ่นรักษาไว้ไอ้แค่เต้าอี้โยมจะไปเครียดจนต้องไปกินยาในโรงพยาบาลมันมาใจลายแล้วแบบนั้นศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่เกิดมาในโลกนี้เจอพระพุทธขอหื้นนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปใจเนอศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเวลาไล่มาติ๊กศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อค่ำคนเอาปลากันให้คำหนึ่งเวลา2 ทุ่มถึง4 ทุ่มนะรายการธรรมะจากยอดนวลและอุจาภาษาธรรมในค่ำคืนวันนี้คิดว่าจะได้ไปออกรายการนะรายการธรรมะจะย่อดอยภาคค่ำ2 ทุ่มถึง4 ทุ่มเป็นต้นไปฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะเป็นประจำนะย่อมรู้นะว่าเวลารายการนี้ออกเมื่อใดเวลาใดนะวันนี้เจ้าวันนี้ศรัทธาก็จะต้องเดินทางไปทำหน้าที่ของต่อเก่าแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็6 โมงไปบางคนก็กินข้าวกินน้ำเป็นที่เรียบร้อยต้องดำเนินชีวิตไปแต่ละวันแต่ละวันนะประกาศข่าวสารงานบุญซะหน่อยศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังนะข่าวสารงานบุญซะหน่อยนะวันที่15ที่พุ่นอำเภอเมืองปานพุ่นเนอะตุ้งโป่งวัดตุ้งโป่งนะคลื่นชีข่าวเพื่อชาวประชาติดตามฟังรายการมาโดยตลอดระยะเวลา10 กว่าปีที่ผ่านมานี้ปาการไปหล่อเตียนแต่ละที่แต่ละแห่งนะปีนี้ที่อำเภอเมืองปานพุ่นเนอร์ศรัทธาใครจะให้จะห้อมแผ่นเตียนก็ดีจะร่วมห้อมเป็นจตุปัจจัยก็ตามนะไปร่วมทำบุญกันด้วยตัวเก่ายิ่งดีที่อำเภอเมืองปานตุ้งโป่งพุ่นเนอร์ศรัทธานะจะหล่อเตียนกันแล้วหล่อเก้าเล่มด้วยกันนะศรัทธาหลังจากนั้นก็จะไปตานที่พระบาทอุดมนะวัดน้ำบ่อสาวาวัดพระบาทอุดมมีหลวงพ่อทำพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางนะที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะจะกราบใบสาราธนานะพระมหาเถรเจ้าจ้องวัดสงพันเจ้าวัดเจ้าวาต่างๆคือมารับเตียนที่วัดพระบาทอุดมหรือน้ำบ่อสาวาวัดของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางหลวงพ่อทำพระครูสุจิตานุรักษ์จากนั้นแล้วภายพ่องที่จะใครร่วมทำบุญสุนทานด้วยการหล่อเตียนการหล่อเตียนนี่จุดประทีปปูชาพระรัตนตรัยปูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเวลายามค่ำคืนดึกดื่นหนึ่งพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะต้องพรนังสือนังหาสมัยก่อนไฟฟ้าบ่มีสตาแสงสว่างมีความจำเป็นต่อชีวิตเมื่อยามค่ำคืนมาบันทีพออย่างบหานเวลามืดก็ต้องอาศัยแสงเตียนหรือแสงสว่างเมื่อแสงสว่างปรากฏความสงสัยก็หมดก็หายไปเนี่ยศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังอันนี้สงแผ่นเตียนแผ่นหนึ่งแผ่นเตียนแผ่นหนึ่งนะแผ่นเตียนแผ่นหนึ่งมีก้ามหาศาลนะที่จะได้ไปหล่อญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังต่างหลายเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการพระเจ้านี้หรือภาคค่ำน่าจะประกาศไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆน่าใกล้จะถึงเวลาเดือนหน้าเนื่องศรัทธาเดือนหน้าก็คงบ่เมื่อแล้วนะวันที่15บ่เมื่อแล้วศรัทธาจะมีการหล่อเตียนที่วัดตุ้งโป่งอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางหลังจากนั้นก็จะไปถวายที่อำเภอฝางเนื่องศรัทธาน่าภายที่ฟังรายการนี้
นะบางคนเข้าไปเอี่ยวเมืองปานเนาะไปเอี่ยวอำเภอเมืองปานนะตำบลแก้ซ้อนมีน้ำตกแก้ซ้อนตัวนะอุทยานแห่งชาติแก้ซ้อนบางคนเคยไปหลายครั้งหลายคราด้วยกันถวายเตียนพรรษาสมัยก่อนพุ่นนะหลายที่หลายต่างที่วัดหลวงเมืองปานนะไปหลายที่ฉะนั้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะในวันที่จะถึงนี้ถ้าญาติโยมศรัทธาใครไปร่วมบุญกุศลก็เตรียมตัวติดต่อไปทางท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาววัดป่าตังเจริญนะติดต่อไปลองฟังรายการของท่านเจ้าฉะนั้นติดต่อไปเดี๋ยวฟังข่าวคราวจากครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์ก็จะมาประกาศทางสถานีวิทยุสถานีวิทยุถ้าศรัทธาติดตามจะเข้าใจและจะรู้ละว่าที่ไหนพ่องที่ไหนตั้งใดเวลาไหนเมื่อใดอันนี้ศรัทธาก็ติดต่อได้นะญาติโยมศรัทธานะถวายเตียนพรรษาปีนี้ที่อำเภอฝางผู้เหนือศรัทธานะปาการไปทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่อำเภอฝางแล้วกับอำเภอแม่อายนะสุดของอำเภอแม่อายอำเภอฝางนี่เป็นทางเหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่แล้วศรัทธานะคลื่นสีขาวบ่เคยทอดทิ้งบ่เคยละเว้นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะในการหล่อเทียนพรรษาเพื่อจะไปถวายเทียนพรรษาเพื่อสร้างบารมีกับตัวเก่าด้วยแสงเทียนแสงสว่างฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเจ้าวันนี้ที่ไหนพ่องฟังอยู่เป็นจะได้นะที่บ่ได้โทรมาไลฟ์อาทิตย์แล้วโทรเข้ามาได้ อาจจะบ่ได้บันทึกเสียงอาจจะบ่ชัดเจนหรือว่าขึ้นอาจจะบ่ชัดเจนจะได้ลองโทรเข้ามาเน้อศรัทธา0892624999โทรเข้ามาได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่ใดก็ตามเนอตอนนี้จะเปิดโอกาสให้ศรัทธาโทรเข้ามาอู้จ๋าบางคนก็ออกไปเนี่ยการแล้วบางคนยังบ่ได้ไปเตี้ยฟังรายการให้จบก่อน 7:00 นก่อนก็กินข้าวบางคนก็กินข้าวไปตวยนะกินข้าวน้ำข้าวไงไปตวยเพื่อจะทำหน้าที่คือดีที่สุดภายในวันนี้วันพูดไว้ว่ากันแต่วันนี้จะต้องทำหน้าที่คือดีที่สุด0892624999ลองฟังพ่อว่าไพ่โทรมาเจ้าวันนี้เป็นสายแรกเอาเจริญปอนประชาครับประชาอ๋อปอสุทนกะฟังเป็นประชาทุกวันที่ครับฟังกูติดนอปอนอครับทุกองค์เลยครับเออดีแล้วป้อนนี่อนุโมทนานะป้อนเออครับผมครับไว้สาครับสาธุสาธุอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเนอะป้อสุทนเนอครับผมสาธุป้อสุทนบ้านเมฆจ่องป้อนเนอป้อสุทนนะเอาเจริญป้อนใส่ต่อไปเข้ามาให้สาธุสาธุแม่อุอินอยู่แม่สาวตะเมืองฟังชาติอยู่นะเจ้าแม่อุอินเสมืองเป็นจะได้พ่อแม่เสมืองฝนตกอยู่ว่าวันนี้แต่ว่าท่านเจ้าอ๋อน้อยเดียวแต่เจ้าฟังบรรทุ่งเรดิโอเนอะตัดเชียนอยู่เจ้าบรรทุ่งเรดิโอเนอะแม่นอเจ้ามาได้ยินอาจารย์ได้สายอาทิตย์แล้วนะเจ้าเออหลายอาทิตย์วันนี้มาปากกันแล้วแม่เฮ้ยเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะสาธุเจ้าอาจารย์เจ้าสาธุสาธุเอาเจริญปอนใส่ต่อไปค่ะเจ้าท่านอาจารย์แม่สุเกียวศิลพรศิตี้บ้านโฮงละคุณเด้อแม่สุเกียวอ๋อติดตามธรรมดาเจ้ามาแล้วเด้อเจ้าสาธุสาธุสาธุเนาะมาข้ามแนมแรงนี่ลงมาว่าเจ้าเออลงไปอยู่แม่จะลงไปจัดรายการอีนาวคืนนี้นะเจ้าเมื่อคืนมันแกล้งโทรบอกข้าจอนเพื่อนน่ะเจ้าคนมันโทรนักเมื่อคืนแม่เฮ้ยโอ้โหสายมันเข้าหลายเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอฟังอยู่เนอะจัดตู้จัดตู้เจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจริญปอนเดี๋ยวขึ้นซับกันเดี๋ยวรอสักกัมเนอะเดี๋ยวรอสักกัมกำลังเข้ามาขึ้นมันจ้าอันบนลอยขึ้นมันจ้าเข้ามาละนี่ใส่เข้ามาโอ้เดี๋ยวรอสักกัมเนอะสถานเนอะขึ้นโทรศัพท์มันซ้อนกันนะสอนการเดียวรอสกรรมญาติโยมศรัทธาที่โทรเข้ามาต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเนอที่ติดตามฟังรายการโดยตลอดเออหลุดไปแล้วนี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังโทรเข้ามาใหม่หลุดไปแล้วติดแต่ว่ามันบ่ได้โทรเข้ามาใหม่052
0892624999 0892624999เจริญปอนเช้ากับพระเจ้าท่านอาจารย์ไม่คำนวณกะเช้าไม่คำนวณเช้าไม่คำอยู่เน้อโอ้หมดนานเน้อไม่คำนวณเน้อไม่คำนวณเช้าบ้านดินดำบ้านดินดำเนาะเจ้าพอดี15จานนะเนาะเออ15พุ่นน่ะเมืองปานปากันพุ่นน่ะแม่เน้อเจ้าเจ้าแม่ก็จะไปอยู่สาธุอยู่ดีมีสุขเน้อเจ้าขอบพระสาเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนขอบพระสาเจ้าทะลุงเออแม่หลวงกาเจ้าสบายดีค่ะเจ้าสบายดีสบายดีช่างแล้วนี่บ่ค่อยสบายเนาะเจ้าดีมีดีมีสุขนะแม่หลวงเนอะกำลังใจหนูเนอะสาธุสาธุเนอะสาธุเนาะบุญทั้งสาเนอะสาธุสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรครับวัชชาครับท่านอาจารย์นั่นพ่อบุญธรรมบ้านปงหนองครับผมโมทนาเนอะได้ปากันแล้วเจ้านี้พ่อเหยครับครับหลายติดแล้วหลายแม่นอหลายติดหลายไปทุละพ่องยังพ่องพ่อเฮ้ยวันที่15นี่ป้ากันพุ่นเนอ15ป้ากันที่เมืองปานพุ่นนะปอนเนอครับครับอยู่ดีมีสุขนะครับผมไว้ชาครับสาธุสาธุเนอเอาใส่ต่อไปเจริญปอนพ่อจ๋าพ่อจ๋าเจ้าในฟังเงินเนอแม่เรือนเนอเนี่ยแม่เรือนบ้านแสนต่อเจ้าแสนต่อวังเหนือเจ้าแสนต่อวังเหนือลำปางเจ้าชัดเจนดีเนอชัดเจนดีเนาะอยู่ดีมีสุขเนอแม่เรือนเนอเจ้าแม่ก็กำลังใจเนอสาธุสาธุเจ้ากับไอ้ชาเจ้าเอาใส่ต่อไปจะลืมปอนเจ้าไหว้สาเจ้าพระอาจารย์เจ้าเจริญพรจัดที่ไหนตั้งได้โยมแม่นิตยาอยู่ในเมืองจังหวัดลำปางนะเจ้าอ๋อแม่นิตยากะเจ้าแม่ไปกำลังใจให้นะเจ้าฟังตั้งแต่เก้าละตั้งแต่จะองแหกท้องอย่างคนน่ะเออฟังทุกวันเนอฟังทุกวันนะแม่เนาะโอ้อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะต้นไรองเจ้าอนุโมทนาแม่เป็นกำลังใจให้ท่านนะเจ้าโมทนานะแม่เนอะสาธุสาธุแม่นิตยาลำปางเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเออลูกไปเอา เอาเข้ามาใหม่0892624999นะเข้ามาใหม่เนอร์สถานเนอร์เข้ามาใหม่เลยเจริญปอนเจริญปอนกับไหว้สาธุอาจารย์นั่นป้อบุญตาลเจดีย์สามยอดมาแล้วเมื่อนั้นได้เอาไว้ได้ยินกันแต่นั้นได้เออนั่นกันนั่นกันวันนี้ได้ยินท่านออกก็มั่นใจเนาะดีใจดีใจเนาะพ่อเนาะกำลังใจนะท่านเนอะสาธุสาธุสาธุครับไปสาโมทนาเนอะเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจ้ากับพระเจ้าท่านพระอาจารย์เจ้าที่ไหนตั้งใดก่อยังป่าเป้าเจ้าบ้านต่ำเจ้าอ๋อแม่ขมูลกะเจ้าอยู่แม่ฟังอยู่เนออยู่แม่ฟังอยู่เนาะเจ้าดูว่ากำลังใจท่านพระอาจารย์กับพระเจ้าเจ้าสาธุสาธุสาธุเนอวอปปอเวียงป่าเป้าเอาใส่ต่อไปเนอแต่ต่อไปเข้ามา0892624999เจริญปอนไหว้ชาเจ้าพระอาจารย์แม่บุญนาคเจ้าแม่บุญนาคที่นักบ้านมาตูมาเออแม่บุญนาคเนาะเจ้าแม่บุญมาตูมาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าบ้านอย่างก็แม่บ้านอย่างก็บ้านประตูม้าอ๋อประตูม้านะแม่น้องประตูม้าเจ้าใกล้ๆวัดฝักแก้วดอนเต่าเนี่ยเจ้าเออดีละแม่แม่ฟังตลอดเนาะฟังมาตลอดแต่เจ้าเอาหมดนานะแม่เนอเจ้าเป็นเหตุเป็นทำไหนคะเอาจะตั้งฝากที่สามเณรน้อยนี่เจ้าเออดีละดีละอนุโมทนาเนอเจ้าเจ้าอยู่ดีมีสุขบุญทั้งสานะเจ้าเจ้ามีการมีงานยังก็โอนไปห้องเจ้าเอออันกะได้บุญเนี่ยทำบุญตั้งอากาศเป็นว่าเจ้า
จ้าทางอากาศทางบุญใจเจ้าบาทติดบาทเนาะเออได้หมดอ่ะแม่เฮ้ยไปที่สถานีได้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 หมดเจ้าเนาะใช่แม่ได้ทางบุญประเด็นนี้เจริญรุ่งเรืองทางบุญทางอากาศก็ได้อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะวันนะเจ้าสาธุสาธุนะเจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไว้สาเจ้าโอ้แม่อุ้ยนางเนอนี่แม่อุ้ยนางเจ้าแม่ฟังเลยแม่คำไอ้แม่อุ้ยนางคำไอ้บันเด่นสลาอำเภอเวียงป่าเป้าจะมาเจอให้เจ้าท่านไปไหนแม่ไม่ได้ยินเสียงหลายวันแล้วโอ้ทุลักป้าป่าแม่ไปหันมานี่เนาะบันเดือดกับบัตรานคือตัวอื่นเข้าแตนวันนี้มาตานนะแม่เหยเดี๋ยวว่ามาสบายเป็นอย่างนอกอยู่ดีมีสุขนะแม่สบายดีเนาะแม่เนาะเจ้าคุณโต๊ะก็คุณบ่โต๊ะมา2วันแล้วแม่อ๋อได้กินเฮ็ดหอมแล้วจ้ะเฮ็ดหอมนี่บ่ออกเด้อนะนี่อยู่ทั้งลุ่มปุ้นนะแม่เหยที่อื่นเพิ่นออกหมดแล้วที่นี่บ่ออกเด้ออ๋อมันอย่างบ่ออกอ่ะมันถ้าจะบ่ใจตี้เพิ่นก็แม่เหยอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอเจ้าแม่คิดถึงหาอยู่นะสาธุสาธุนะแม่เนอเจ้าสาธุสาธุสาธุเอาเจริญปอนสมกับการเจ้าพระอาจารย์เงินที่ไหนตั้งได้กะจากลำปางเจ้าแม่สีวันเจ้าแม่อย่างก็แม่สีวันกะเจ้าอยู่บ้านกันตงเจ้าอยู่ลำปางไม่สีหวานเนาะบ้านกันตงบ้านอยู่ลำปางเจ้าลำปางเนาะเจ้าฟังว่าจะอันเดิมได้โทรเจ้าอ๋อวันนี้ได้โทรเนาะไปไหนมาเจ้าเออไปธุระแม่เหยหลายวันไม่ได้เข้ารายการนะธุระป้าปางไปหั่นมานี่วันนี้มีโอกาสโทรก็ได้รีโทรโมทนานะแม่เนออยู่ดีมีสุขนะแม่เป็นมังใจเจ้าเนอสาธุสาธุเนอเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเป็นสายสุดท้ายพอดีเนาะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเวลาไล่มาติ๊กๆนะคงจะต้องทวนสายสักหน่อยนึงญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคงเป็นสายสุดท้ายแล้วเนาะศรัทธาเนาะอันนี้จะทวนสายตีโทรเข้ามาอู้จ๋าเมื่อค่ำก้อยปากกันเนอร์ศรัทธา2 ทุ่มเป็นต้นไปปากกันแห่งกรรมหนึ่งติดตามตั้งสถานีครึ่งสีขาวเพื่อชาวประชาชาวกวดสถานีทั่วภาคเหนือนะญาติโยมศรัทธาปากกันเมื่อค่ำนะภาคเจ้านี้คงจะต้องยุติลงไปจะขอทวนรายชื่อที่ศรัทธาโทรเข้ามาอู้จ๋าในเจ้าวันนี้นะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังสายที่1ป้อสุทนบ้านแม่จ๋องตำบลศรีวิจัยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนสายที่2แม่อุ้ยอินบ้านแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่สายที่3แม่สุกแก้วบ้านฮงศิลาพรนะแม่บ้านฮงศิลาพรอำเภอบ้านฮงจังหวัดลำพูนสายที่4แม่คำนวนบ้านดินดำอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสายที่5แม่สายฝนบ้านหนองผาขาวอำเภอตำบลน้ำดิ่งอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนสายที่6ป้อบุญธรรมบ้านปงน้องอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสายที่7แม่เรือนบ้านแสนต่ออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางสายที่8แม่นิจยาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสายที่9ป้อบุญตันบ้านเจดีสามยอดอำเภอป่าซางนะจังหวัดลำพูนสายที่10แม่คำมูลบ้านห้างต่ำอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสายที่11แม่บุญนาคบ้านอยู่ที่ประตูม้าในตัวเมืองลำปางนะสายที่12แม่อุ้ยนางคำไอ้บ้านดินสลานะบ้านดินสลาอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสายที่13แม่สีวันบ้านกันต้งลำปางสายสุดท้ายนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเวลาจะได้มดลงไปหั่งเวลาไว้เพื่อแก่สถานีขอญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายทำแต่ความดีสร้างบุญสร้างกุศลไว้กับตัวเก่าเวลาของทุกคนหมดไปถึงวันถึงวันห้องกลับมาบ่ได้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นแล้ววันที่15เดือนหน้านี้อาจจะมีการหล่อเตรียมพรรษาที่วัดทุ่งป่ง
อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเจริญปรเรียนเจริญญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังปาการไปร่วมบุญกุศลเนอศรัทธาที่เมืองปานถ้าบ่ได้ไปก็หอมเนอหอมเตียนก็ได้จตุปัจจัยสุดแท้แต่นะอันนี้เป็นอานิสงส์มหาศาลก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเตรียมตัวนะสร้างบารมีไว้กับตัวเก่าในโอกาสนี้ได้ฝากศรัทธาไว้เมื่อค่ำเวลา20:00 น.เป็นต้นไปมาปากันแถมครั้งหนึ่งนะเวลา20:00 น.เป็นต้นไปทุกสถานีทั่วภาคเหนือทั่วจังหวัดในภาคเหนือนี้รับฟังเมื่อค่ำคืนทาง YouTube และก็ Facebook นะติดตามได้เมื่อคืนนี้ในเจ้าวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วขออำนาจบารมีพระรัตนตรัยเจ้าแก้วตันสัมปการขอบุญกุศลที่ญาติโยมศรัทธาสั่งสมมาไว้ที่เก้ากับผมตมาภาพทำมาไว้เป็นพระวัดปัจจัยเฮือกสาธุชนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามฟังรายการธรรมะภาคเจ้า18:00 น.ถึง 19:00 น.นี้คืออยู่เย็นเป็นสุขปุณทั้งสาสุขภาพพรรณนามัยฮึกแข็งแรงโรคขาพยาธิจะได้มาเบียดเบียนบุญตวยหักษาตลอดทุกวินาทีบุญกุศลนี้อุดหนุนเตือนแต้มเพื่อญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีความสุขมีความสวัสดีมีความเจริญในธรรมรู้ยิ่งในธรรมธรรมที่สุขหุบปนตกเข้าสู่แดนนิพพานในอนาคตการตั้งหน้าจงจะมีอายุวันโนสุขังพระลัง